เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Block Art นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็พาที่แล้วเนี่ยเราก็ได้หาของมาตกแต่งบ้านไปนะครับแต่ก็ยังตกแต่งไม่สุดนะครับก็เรื่อยๆเนาะนะฮะโอเคก็มาเลยนะครับเดี๋ยวพาเดเราเนี่ยจะไปหาเพชรดิบกันนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอะนะเออนะครับก็มันเป็นเควสอะนะที่ให้หาเพชรดิบอะก็วันนี้ก็มาเลยฮะเอาให้จบๆไปเลยอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะต้องใช้มันเหรอเอออันนี้คืออะไรวะมันมาจากไหนเนี่ยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้อะมี XP ด้วยโอเคแล้วก็เตรียมของไปให้เรียบร้อยนะครับไอ้กระบองเพชรได้เก็บไว้เลยเรือมาปึ๊บเผื่อได้ใช้ไงเรือเนี่ยทองเอาไว้นี่ดีกว่ามั้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาจัดของก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคเอาไปด้วยครับเอาไปให้หมดเลยมาเดี๋ยวดูบนบ้านซิว่ามีอะไรบ้างบนบ้านไม่มีของใช่ไหมโอเคจะได้ไปเลยแล้วกันนะครับในตัวเรามีโอเคครบนะครับไปเราจะลงถ้ำใกล้ๆบ้านแล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยใครวะคุณผู้ชมครับผมเจอใครเนี่ยฮัลโหลเป็นพ่อค้าเหรอปาร์ตี้วันเกิดมินิเวิลด์อะไรเนี่ยลูกโป่งหลากสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้ำผลไม้ป่าเป็นพ่อค้าเหรอฉันวางโป่งหลากสีคืออะไรวะซื้อก็อุดหนุนเขาหน่อยไหนๆเขาอาจจะเป็นพ่อค้านะครับเขาเป็นพ่อค้าแบบโอ้ยขายเดี๋ยวมาแล้วไอตัวที่ระเบิดมันเรียกว่าอะไรนะไข่อะไรไข่ระเบิดอะไรนี่แหละใช่ไหมเห็นมีคนเม้นอยู่ครับโอเคงั้นเราจะถอยก่อนเราจะไม่ยุ่งครับเราจะไปถ้ำไอ้แล้วถ้ำที่ผมลงมันตรงถ้ำไหนวะแป๊บนึงแล้วนี่ก็เป็นเวลากลางคืนด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไอ้ผมจำทางไม่ได้วะไอ้จำทางถ้ำไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยกำถ้ำที่เราลงอะอ๋อนู่นไงโอเคไอ้คนเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อค้าหาบเร่มั้งนะครับอาจจะแบบมาขายของอะไรเงี้ยไอ้ถ้ำนี้เราได้ลงมาอย่างวะลงมาแล้วใช่ปะอุ้ยเจ็บเอ้ยเหมือนจะไม่เคยลงวะหรือว่าเคยลงแล้ววะน่าจะยังไม่เคยลงนะถ้ำเนี้ยมันเป็นอีกถ้ำหนึ่งเนาะนะครับไอ้ถ้ำที่เราลงอีกถ้ำหนึ่งอะมันเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเว้ยเป็นถ้ำที่แบบไกลมากครับต้องนั่งเรือไปนะโอเคเราจะขุดลงไปเลยเป็นแนวตรงครับไม่สนโลกขุดแม่งเลยครับยาวๆโอเคเจอถ้ำแล้วอู้ลงมาถึงก็เจอมนุษย์ป่าคนป่าปลาหอกเออไปตายซะโอเคเหมือนว่าท็อตจะหมดโอเคเอาไม้หมดเลยเนี่ยโอเคพอละคุณผู้ชมก็ให้กำลังใจผมด้วยนะว่าผมจะเจอเจ้าเพชรดิบนั่นหรือเปล่านะฮะก็พาร์ทนี้ก็ลงถ้ำทั้งพาร์ทนั่นแหละนะปึ๊บโอ้ตรงนี้ทางตันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบล็อกไว้ช่องไหนดีวะรู้สึกว่ามันอุ๊ยหล่นเฉยอุดไปเลยนะครับจะเจอไอ้รู้สึกว่าไอ้มนุษย์แกนโลกมันจะอยู่ในถ้ำด้วยปะไม่รู้นะผมเห็นในคลิปอ่ะบอนฟองแป๊บคนป่าขนาดคนป่ามันยังอยู่ในถ้ำเลยอ่ะแล้วมนุษย์แกนโลกมันจะไปเหลืออะไรอ่ะครับผ
ว่าแต่ไอ้มนุษย์แกนโลกนี่มันดอกอะไรวะมันอยู่แถวแกนโลกเหรอหรือยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ผมฟังก่อนแล้วแต่ที่ไปอ่านคอมเมนต์นั้นที่ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับว่าเนี่ยไอ้เพชรดิบเนี่ยมันอยู่ลึกนะโอเคมันอยู่ลึกแสดงว่าเราก็ต้องขุดลงไปลึกกว่านี้นั่นเองนะครับจะเจอป่าววะมันหายากหรือเปล่าน่าจะหายากนะขึ้นชื่อว่าเพชรเนี่ยอยู่ลึกด้วยน่าจะหายากนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าในชาตินี้เพชรดิบเนี่ยมีทางไปอีกไหมเนี่ยโอ้มีอีกเว้ยเจอแรงก็หุดไปก่อนปึ๊บอันนี้เป็นฐานใช่ไหมโอเคแต่เดี๋ยวก็ถ้าเจอแรงอีกก็ไม่น่าจะหุดแล้วจะหาเพชรไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินอ่ะโอเคเขาบอกว่ามันอยู่ลึกใช่ไหมวิ่งนี่แตกแป๊บโอเคผมลงทางนี้แล้วกันผมดิ่งเลยนะแต่หวังว่าจะไม่เจอลาวาเข้านะครับเจอลาวานี่งานหยาบเลยทีเดียวนะฮะพูดเลยยาวๆครับคุณผู้ชมฮะแต่จะกลับมันยังไงมันก็อีกเรื่องนึงอะนะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้เฮ้ยร้อนโอ้ยร้อนโอ้โหเป็นไงขุดเล่นซะขุดดิ่งเลยโอ้โหเจอดีจนได้ครับคุณผู้ชมฮะแหลมอยู่ไหนข้างล่างใช่ป่ะโอ้โหเจอดีเข้าให้ครับโอ้โหนะขุดดิ่งเล่นซะขุดดิ่งเลยเฮ้ยนี่ไงใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวเลยครับอย่างนี้เฟี้ยวดิถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงอันนี้คือเพชรดิบใช่ไหมใช่วะแป๊บเหมือนจะไม่ใช่หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวกดเข้าอะไรเนี่ยมันเดี๋ยวไม่ใช่นี่ออกไปคืออะไรอ่ะแร่ลีเทียมเอ้าไม่ใช่เพชรหรอไอ้ห่าไอ้เราก็ตกใจนะว่าเพชรไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมันไม่ใช่เพชรดีป่ะวะโอ้โหเศร้าเลยเนี่ยไอ้เราก็ตกไอ้เราก็ดีใจแม่งนึกว่าจะเป็นเพชรที่ไหนได้แม่งไม่ใช่ครับแม่งเป็นแร่ลีเทียมโอ้โหจบอย่างจบเลยอ่ะคุณผู้ชมครับจบจริงอ่ะจบจัดปลัดบอกอ่ะโอ้โหโอ้โหพิกแอคก็จะพังแล้วด้วยมีสำรองมาแป๊บนึงอย่าเจอลาวาอีกนะขอแค่นี้แหละเอ้ยมันเป็นแร่ลิเทียมเหรอวะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะไอ้ของเต็มมะนึงคนนกออกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไปช่วยด้วยอายช่วยด้วยอายช่วยด้วยเออแม่งเอ้ยเจอเหี้ยอยู่ปะเนี่ยโอ้ยสวยแท้ๆสวยแท้ๆคุณผู้ชมโอ้ยแร่มาลาไคนี่หว่าอุ๊ยผังแล้วไงไม่มีสำรองมาน่าจะมีแล้วไม่มีใช่ไหมคาร์บเลยครับจบไปเลยเอามาครับมาต่อกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับที่น่ารักคุณผู้ชมที่รักสักร้อยเรามาต่อกันเช้าๆเลยเด้อไอ้สงสัยมากไอ้แร่เมื่อกี้แร่อะไรวะสีน้ำเงินอ่ะมันไ
เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้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 จะด้วยโอ้วู้วู้วู้อะไรกันมาเนี่ยโอ้ยนะอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้แม่ข้างล่างมีแต่ลาวาโอ้โหยนะผมไม่แน่ใจว่ามันไม่น่าใช่แร่เพชรหรอกมั้งไอ้เนี่ยไอ้แร่ดีเทียมเนี่ยต้องลองเผาดูอะว่ามันเป็นยังไงเว้ยแต่ผมดูทรงแล้วแม่งเพชรมันไม่น่าหาง่ายขนาดนั้นป่าววะมันน่าจะหายากอยู่แหละมันขึ้นชื่อว่าเพชรอะโอ้โหนะครับโอ้โหแล้วแม่โอ้โหแม่งขุดลึกไม่น่าเด้อเออเนี่ยมันคือแร่อะไรวะสงสัยมากขุดดิอ๋อแร่อะไรไม่รู้สีฟ้าเอ้ยแร่นี่ป่าววะแป๊บนึงมันชื่อแร่เลยนะเออคยานายเออคยานายคยานายเวลาก็โอ้โหแม่งต่อไปนี่ก็ไม่ได้โอ้โหลาวามเยอะขนาดนั้นเลยวะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้ชัดๆเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหลาวามเยอะจังวะอุ้ยแร่ทองว่ะแป๊บนึงโหของก็เต็มครับมีแต่หอกเนี่ยเอาไปเลยทิ้งมาเลยโอ้ยเศร้าของก็เต็มโหทำไมโหแล้วมันละวามันยาวอย่างงี้วะเนี่ยใครพูดวะเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ทำไมลาวามันรู้สึกมันจะกว้างจังวะเฮ้ยกว้างเกินไปแล้วอ่ะแร่ลิเทียมเออมันอ่านว่าลิเทียมนี่หว่าผมไม่อ่านทีเรียมเฉยรั่วเลยครับโอเคไหนๆก็มีลาวาแล้วทำประโยชน์หน่อยเว้ยอะไรไม่จำเป็นทิ้งแม่งเลยเนี่ยไอ้อันนี้เก็บไว้อันนี้จำเป็นอะไรอีกอะทางเนี่ยหอกไม่ได้ใช้แล้วทิ้งมาเลยเฮ้ยใครวะใครเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นใครฮัลโหลใครวะใครเนี่ยอ้าวกดตัวอะไรวะยิกขวาเป็นนางฟ้าเหรอนางฟ้าเหรอรับนึงครับมีคนโทรมาสรุปเธอเป็นใครถามก็ไม่ตอบสายหน้าอย่างเดียวงั้นเราไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยสรุปถามไม่มีการตอบรับเราก็ไปต่อแล้วนะรู้ว่าคือนางฟ้าแต่ว่ามันทำอะไรได้อะมันทำอะไรได้มันหาเราทำไมมันมีอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้อะผมก็ไม่รู้ผมก็ไปต่อของผมอะนะครับใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยฮะโอเคขอบคุณมากนะวันนางฟ้าเนี่ยนางฟ้าตนนี้เนี่ยเขาเป็นใครเขามาหาเราทำไมทำอะไรได้นะครับใครรู้ก็บอกผมทีนะแต่ไอตัวแรกที่อยู่หน้าบ้านอันนั้นพอรู้แหละว่ามันเป็นพ่อค้าหาบเร่แต่นอกจากมันจะขายของผมก็ไม่รู้อีกว่ามันเราไปทำอะไรมันทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อนะจ๊ะผมจะเจอแร่เพชรไหมเนี่ยขวานนี่ไม่ได้ใช้เรามั้งในถ้ำเนี่ยแต่ลองเผานี่มันจะออกมาเป็นแร่เลยวะสงสัยมากครับอ๋อมันเป็นสายไฟเหรอโอเคเป็นสายไฟไม่เผาแล้วไปต่อ
อยากเจอลาวาอีกนะเอ้ยอะไรเนี่ยแกนโลกเหรอมันถึงแกนโลกแล้วใช่ไหมอันนี้คือจุดลึกสุดป่าววะน่าจะใช่นะทำไมแร่ทีเลทิเอียมมันเจอเยอะจังวะโอ้น่าจะลึกสุดละมั้งเนี่ยตัวตรงเนี้ยแต่เราไม่เจอเพชรแต่แค่นั้นแหละลองย้อนกลับไปที่ลาวาดิเผื่อจะมีเพชรซ่อนอยู่นะครับแต่ก็อาจจะเข้าไปยากหน่อยแหละนางฟ้าเขาเป็นใครวะเนี่ยมันมาทำอะไรวะทำไมมันต้องใส่หน้าด้วยอ่ะผมถามอะไรไม่ตอบหญิงกะโสต้องขุดไปอีกแค่ไหนวะเนี่ยถึงจะเจอเพชรเนี่ยมันตุดลึกสุดแล้วมั้งเนี่ยเป็นเบ็ดล็อกใช่ไหมเบ็ดล็อกเฉยหินดิ่มดานเปลือกโลกแกนโลกอะไรนั่นแหละแต่ก็ได้แร่เยอะอ่ะโอ้ผมตอนแรกผมเจอผมนึกว่าเพชรเนี่ยผมโคตรดีใจเลยแม่งไม่ใช่เพชรเว้ยเพชรแม่งคงไม่หาง่ายขนาดหรอกผมก็ตอนเจอครั้งแรกผมก็แปลกใจว่าแม่งไอ้ละวะมันทำไมมันแบบยังไงมันแปลกๆอ่ะมันเจอง่ายจังวะแบบโอ้โหไม่แป๊บเดียวเจอโอ้โหผมก็ดีใจฮะจริงๆไม่ใช่เพชรครับโอ้โหอย่างจบเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะโอเคพังเรียบร้อยละทำต่อดีรออะไรเดี๋ยวทำสักสองอันก็ได้อ่ะสองอันพอต่อครับเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าผมก็ขุดเก็บมาไว้ก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแร่อะไรเอาไว้ทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าเอาไว้ทำอะไรสายสีฟ้านั่นแหละได้รับผลงานอย่างมั่นคงเอ้ยเดี๋ยวกดน้ำมันก่อนดิแป๊บแป๊บแป๊บมีอะไรสำเร็จบ้างเอ้ยแป๊บนึงอันไหนบ้างวะอ๋ออันนี้คือแร่เพชรโอเคผมจำไว้นะนี่จะเป็นแร่สีฟ้านี่สีฟ้าเลยนะอันนี้มันเป็นแร่เกี่ยวกับไฟใช่ไหมโอเคลึกลงไปใต้ดินแต่เรายังหาไม่เจอไงประเด็นนะครับเราก็จะทำเควสนี้ให้มันสำเร็จให้จงได้นะฮะอะไรมันมีอะไรต่ออ๋อนี่ไงโอเคนะครับรางวัลเยี่ยมยังไม่ใช่เพชรนะรู้นะว่าเพชรอยู่ลึกแต่ว่ามันมันก็หายากอะครับหายากเกินอะวางเลยเพราะว่าแบ่งเยอะผมก็จะขุดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจออะโอเคนี่จะเหมือนผมรับอะไรหมดยังวะวิถีชาวนาแบบผลิตอันนี้คือเกี่ยวกับพวกไอ้นี่ใช่ไหมพวกปลูกผักทำฟาร์มอันนี้คืออะไรครับครับเหลาหนึ่งอันอะไรเนี่ยมันคือเหลาอะไรวะหัวอาชีพเมนต์เยอะอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไปละขุดไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหเจออีกแล้วไปต่อดีกว่าเปลี่ยนเป็นบล็อกเนี่ยปึ๊บโหละวามันไหลเหมือนไอ้นี่นะเหมือนสายน้ำเนี่ยนะครับ
ใครพอจะมีวิธีหาเพชรง่ายๆบ้างอ่ะลองคอมเมนต์บอกผมด้วยครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็มีไป2คำถามนะฮะคำถามแรกก็คือนะครับทวนคำถามก่อนนะครับขอผู้รู้มาตอบหน่อยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคำถามแรกก็คือนางฟ้าเมื่อกี้เป็นใครมาหาเราทำไมแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับคำถามที่2ก็คือมีวิธีหาเพชรง่ายๆไหมแบบมีสูตรหาเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำยังไงนะโอเคนะครับตามนี้ผมว่าขุดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะง่วงพอดีอ่ะนะครับโอเคนะครับผมก็สลับพาร์ทนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาหาเพชรกันต่อนะฮะโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งถุยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคเกินใจหรือเกินไปอ่ะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอิ